สวัสดีครับวันนี้นะฮะ Serious Workout จะมาพูดถึงท่าบริหารอะไรที่ควรจะต้องเล่นเพื่อให้กล้ามเนื้อสร้างได้เร็วที่สุดนะครับและวิธีการเล่นท่าเหล่านั้นครับลักษณะของท่าออกกำลังกายนะครับจะมีคอมพาวด์มูฟเมนต์นะครับคือท่าที่ใช้หลายส่วนพร้อมๆกันกับไอโซเลชันมูฟเมนต์นะครับจะเป็นท่าที่ใช้ส่วนเดียวครับยกตัวอย่างท่าคอมพาวด์มูฟเมนต์เนี่ยเช่นสควอตมีการใช้เอวใช้เข่าแล้วก็อาจจะมีการแบกน้ำหนักไว้ตรงนี้ส่วนแลทเทอรัลเรสเป็นแค่การยกแขนขึ้นมาแบบนี้นะครับจะใช้ข้อต่อจุดหมุนอยู่แค่จุดเดียวแบบนี้เป็นต้นก็จะเป็นความแตกต่างระหว่างไอโซเลชันและคอมพาวด์มูฟเมนต์ครับสำหรับคนที่ต้องการจะเพิ่มกล้ามเนื้อนะครับมันจะมีท่าออกกำลังกายที่ควรจะเล่นเขาเรียกว่า compound movement สาเหตุที่อยากจะให้เล่นก็เนื่องมาจากว่าเราเสียเวลาน้อยมันโดนกล้ามเนื้อหลายส่วนในท่าเดียวเราจะได้มีเวลาไปพักไปกินและไปทำกิจกรรมอย่างอื่นเพื่อให้กล้ามเนื้อโตนั่นเองครับข้อผิดพลาดของหลายๆคนที่ต้องการจะเพิ่มกล้ามเนื้อเร็วๆนะฮะก็คือการไปเล่น isolation movement หลายๆท่าทั้งที่จริงแล้วนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะเพิ่มกล้ามเร็วๆเนี่ยควรจะออกกำลังกายในเวลาสั้นๆและใช้วันออกกำลังกายไม่เยอะนะครับอย่างเช่น 3-4 วันวันละครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีนะครับสำหรับท่าที่เราจะมานำเสนอในวันนี้นะครับคือ1 squat 2 bench press และ3คือ deadlift นะครับเอาแค่3ท่านี้ก่อนส่วนท่าอื่นๆไว้ตามมาเอพิโซดหน้าครับโอเคสำหรับท่าแรกที่เราจะเล่นกันนะครับคือท่า squat นะครับก่อนอื่นเดินเข้าไปแบบนี้หลังตรงตัวตรงหน้ามองตรงแล้วก็ย่อลงมาถึงประมาณนี้แล้วก็ขึ้นตอนขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเวลาย่อนะครับหลังต้องตรงตลอดเวลาหลังอย่างงอแบบนี้ถ้างอแบบนี้ผิดนะครับหน้ามองตรงจากนั้นเนี่ยก็ขึ้นมาแบบนี้สำหรับคนที่ไม่มีบาร์เบลนะครับสามารถใช้ดัมเบลสควอตได้นะครับก็คือถือไว้แบบนี้จากนั้นค่อยๆ ย่อลงมาหายใจเข้าศอกไม่แตะเข่าศอกในจะลอยอย่างนี้ตลอดหลังตรงไม่โน้มมาข้างหน้าค่อยๆหายใจเข้าปุ๊บฮึบขึ้นหายใจออกนะครับลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกแบบนี้นะครับโอเคสำหรับท่าต่อไปนะครับที่เราจะแนะนำสำหรับคนที่อยากจะเพิ่มกล้ามก็คือท่าเดดลิฟต์เรามาดูวิธีการเล่นกันก่อนนะครับขาเนี่ยมันสามารถกว้างขนาดนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้บางคนเล่นแบบนี้เลยก็ได้สิ่งที่เราจะสอนนะครับ conventional deadlift หรือ deadlift แบบธรรมดาขาจะกว้างประมาณหัวไหล่เท้าชี้ไปข้างหน้าหรือจะแบะออกนิดนึงก็ได้นะครับแล้วก็กำบาร์อยู่กว้างกว่าเข่าความต่ำในการย่อเนี่ยนะครับก็แล้วแต่คนละว่าเบสิกเราดีแค่ไหนถ้าเกิดว่าเบสิกดีเราจะย่อลงมาอยู่ที่ประมาณหน้าแข้งประมาณนี้แล้วก็ยกขึ้นมาแบบนี้ลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกแบบนี้นะครับบางคนเดดลิฟต์เนี่ยนะครับเงยหน้าแบบนี้ก็จะใช้กล้ามเนื้อช่วงคอเยอะทำให้อาจจะปวดหัวหรืออาจจะทำให้เมื่อยคอตรงนี้ก็ไม่อยากให้ทำคือมองไปตรงๆขาลงมองพื้นไปเลยแบบนี้ขาขึ้นมองขึ้นมาข้างหน้าบางคนเล่นไม่ถูกเดดลิฟต์แบบนี้แค่ดูก็ปวดหลังแล้วอันนี้ผิดเดดลิฟต์เนี่ยน้ำหนักคนจะต้องไปลงที่ก้นหลังมันเส้นตรงขึ้นมาแบบนี้อันนี้คือการเล่นเดดลิฟต์ที่ถูกต้องครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสำหรับคนที่เป็นมือใหม่ไม่ได้เล่นหนักมากนะครับผมแนะนำว่าให้จับคว่ำทั้งสองข้างเพื่อความสมดุลของกล้ามเนื้อทั้งสองข้างครับเรามาต่อกันด้วยดัมเบลนะครับสามารถเล่นสองข้างก็ได้เหมือนกันเป๊ะเลยกับบาร์เบลนะครับจับไว้ข้างๆแล้วก็ย่อลงมาที่จริงแล้วก็ไม่ได้ต่างกับสควอตเท่าไหร่คือสควอตด้วยดัมเบลเนี่ยก็สามารถเล่นแบบนี้ได้นะครับหรือจับข้างเดียวจับลูกเดียวแบบนี้ลงมาก็จะคล้ายๆกับสควอตนะครับยกเว้นว่าท็อปเลทสควอตที่เราถือดัมเบลไว้ตรงนี้ทีนี้นะครับสำหรับดัมเบลเดดลิฟต์ก็คือสามารถใช้ที่เราสะดวกได้นะครับก็ถือ2ข้างแบบนี้ข้างๆลำตัวเราย่อลงไปนะครับหรือว่าถือไว้ข้างเดียวตรงนี้เราย่อลงไปก็ได้นะครับท่าต่อไปนะครับ bench press จะเป็นท่าที่ใช้กล้ามเนื้อตั้งแต่อกแขนนะครับหลังแขนหัวไหล่ท้องแล้วก็ที่จริงถ้าเล่นดีๆเนี่ยโดนก้นโดนขาด้วยก็เริ่มจากการที่เราขยับเข้ามาแบบนี้นอนลงมาลูกตาของเรานะครับหรือจมูกของเราเนี่ยจะอยู่ใต้บาร์พอดีจะทำให้ลักษณะในการดันขึ้นเนี่ยมันค่อนข้างง่ายอยู่ที่บริเวณประมาณนี้กำลังดีนะครับพอเราดันขึ้นมาเราก็สามารถเล่นได้นะครับแล้วก็โดยที่ไม่ติดขึ้นลงสะดวกนั่นเองครับทีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะเล่นเพื่อให้โดนกล้ามเนื้ออกนะครับเราจะจับในการเซตมือของเราเนี่ยอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วเหมือนเราพื้นแล้วเราก็ดันขึ้นไปจะอยู่ที่ประมาณนี้ดันขึ้นแบบนี้ขาลงเนี่ยจะสังเกตว่าหอกเนี่ยนะครับจะหนีบอยู่ที่ประมาณ 45-50 องศาแล้วก็ดันขึ้นมาแบบนี้นะครับลง
ขึ้นแบบนี้สำหรับคนที่เล่นจับกว้างนะครับก็จะมีเทคนิคคือควรจะ1ร่างกายต้องยืดหยุ่นพอประมาณนะครับ2คือต้องเข้าใจว่าเราอาจจะไม่ได้บีบกล้ามเนื้ออกเต็มที่การจับกว้างเนี่ยเราต้องลงตรงๆเพื่อให้แขนของเราเนี่ยนะครับทำมุมนะฮะตั้งฉากกับพื้นนะครับแล้วก็ดันขึ้นมาแบบนี้ลงปึ๊บขึ้นมาแบบนี้ปึ๊บขึ้นมาแบบนี้นะครับมานี่ลงมาประมาณนี้ไม่ต้องแตะอกก็ได้นะครับแล้วก็ดันขึ้นไปลงขึ้น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 โอเคการวางเท้านะครับสำหรับท่าเบนช์เพรสตำแหน่งประมาณนี้แล้วก็นอนลงไปดันเท้าไว้กับพื้นเสมอนะครับสิ่งที่สำคัญคืออย่าแอนจนก้นแอนแบบนี้แล้วถ้าเกิดสเปซที่เอามือสอดเข้าไปข้างหลังได้แบบนี้เยอะเกินไปนะฮะจะทำให้เราปวดหลัง okay. สุดท้ายนะคำถามเรื่องของการแอนอกแอนอกเป็นอย่างนี้แอนหลังอ่ะเป็นอย่างนี้นะครับแอนหลังในหลังตรงนี้จะแอนมากนะฮะการเล่นเบนช์เพรสถูกต้องนะครับ1คือใช้น้ำหนักที่พอเหมาะ2อย่าแอนหลังตรงนี้แต่อยากจะให้แอนอกแทนนะครับและกดสะบักไว้ตลอด3มือของเราเนี่ยควรจะอยู่ในจุดที่มันเล่นแล้วข้อมือของเราไม่แบะออกหรือไม่งอเข้าแบบนี้มากเกินไปนะครับเพื่อให้ปลอดภัยต่อข้อมือและปลอดภัยต่อหัวไหล่ครับแล้วก็เล่นอย่างระมัดระวังนะฮะลงไม่ต้องเร็วมากช้าๆแล้วดันขึ้นเร็วนิดนึงลงช้าๆดันขึ้นนะครับตอนลงหายใจเข้าดันขึ้นหายใจออกแบบนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับคอมพาวด์มูฟเมนต์ที่ให้เล่นไป3ท่านี้นะครับวิธีในการเล่นคอมพาวด์มูฟเมนต์ให้ดีนะครับจะมีการใช้น้ำหนักที่ค่อยๆไต่ขึ้นไปนะฮะเริ่มจากแรกๆเนี่ยน้ำหนักเบาก่อนจากนั้นนะครับให้เล็งที่การเล่นน้ำหนักที่เราเล่นได้4ถึง6ครั้งหรือ8ถึง10ครั้งไม่เกินประมาณนี้นะครับเพื่อให้เราสามารถพัฒนาพละกำลังได้ด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มน้ำหนักที่เราใช้ได้เรื่อยๆนะครับเพื่อให้เรานะครับสามารถท้าทายตัวเองและมีโอเวอร์โหลดนะครับคือใส่น้ำหนักเข้าไปได้เรื่อยๆครับสำหรับคนที่เล่นท่าเหล่านี้นะครับและใช้น้ำหนักจนมันเล่นได้หลายครั้งแล้วนะครับวิธีง่ายๆเลยคือเพิ่มน้ำหนักเข้าไปนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องมีการวอร์มอัพที่ถูกวิธีและต้องมีการค่อยๆไต่คือช่วงแรกๆเราอาจจะไม่ได้ใช้น้ำหนักเยอะแต่เป็นการเล่นฟอร์มให้ถูกต้องก่อนสุดท้ายแล้วฟอร์มสำคัญกว่าน้ำหนักนะครับถ้าเกิดว่าเล่นผิดแต่เล่นหนักก็ไม่เกิดผลครับผมสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อนะครับหรือว่าเรื่องโภชนาการสามารถปรึกษาเราได้นะครับเพื่อให้เราวิเคราะห์ปัญหาจัดตารางออกกำลังกายตารางโภชนาการให้นะครับโดยให้คำแนะนำที่เหมาะกับคุณที่สุดนะครับสามารถดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ตรงนี้นะครับหรือกดลิงก์ได้ที่ description เลยครับยังไงก็ออกกำลังกายกันอย่างระมัดระวังนะฮะถ้าเกิดว่าชอบรายการของเราก็กด like subscribe แล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีครับ